สวัสดีครับสวัสดีย่ำแรงนะครับผมวันที่9เดือน2พ.ศ. 2565นะครับผมมื้อนี้ก็มาพบกับผมช่องไพแอนฮัมโอนะครับผมสวัสดีช่องไพแอนฮัมโอนะครับผมมื้อนี้ผมกับ15พี่น้องมานะครับเบิ่งสนู่นะครับผมสนู่ใบไว้นะครับตัวนี้เป็นใบ14มิลแต่ว่าผมเห็นเป็นเทียแรกนะครับผมใบไว้บ่ฮู้ว่าจักสิดังบ่ดังนะครับผมก็เฮ็ดตามแบบของผมแหละครับแต่ว่าผมก็เฮ็ดแล้วเฮ็ดอยู่ประมาณนาทีประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็สิมาแกงให้พี่น้องฟังนะครับผมฮู้ว่าสิดังบ่เด้อครับผมตัวนี้เป็นใบประมาณ14มิลนะครับยาวประมาณ120นะครับผมแล้วก็ขั้นนี่ขั้นใหญ่เลยครับผมประมาณ215นะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าเป็นใดสีดังหรือเปล่าครับผมเบิ่งสนุกกันนะครับผมเนี่ยนะครับลักษณะนะครับผมสีมีแดดแดดจังหน่อยนะครับผมยังไม่แรงเพราะว่าคลิปนี้ยังเป็นคลิปยังไม่แรงนะครับเนาะเนี่ยครับขั้น2เมตร15นะครับผมเนี่ยครับเป็นใบไว้นะครับที่ได้มาจากอาจารย์กันพุ่นล่ะครับผมมาเฮ็ดหัวแล้วก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับผมใบนี้เฮ็ดอยู่ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วล่ะครับมีเวลาว่างก็เฮ็ดพอดีมื้อนี้ก็มาใส่มาใส่หัวแล้วก็คัดเนาะครับเนาะนี่ลักษณะสิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่เฮ็ดเป็นเทื่อแรกเด้อครับผมนี่จักสิดังบ่ดังหัวก็ตามสูตรผมนั่นแหละครับผมเอาประกบแล้วก็สอดเอานะครับผมนี่เป็นหัวสอดนะครับเมื่อกี้จ่อหูบ่ตรงนะครับเนี่ยจ่อหูบ่ตรงบัดนี้จ่อไม้เสียงมันเลยขาดก็เลยมัดเดี๋ยวจังได๋ถ้ามันดังค่อยเปลี่ยนเข้าใหม่นะครับผมเนี่ยครับเป็นใบไว้ที่แรกนะครับผมเนี่ยจักสิดังว่าดังเดี๋ยวมาลองมึงเลยนะครับผมสิแกงให้พี่น้องฟังเดี๋ยวเข่งกันเด้อพี่น้องเด้อครับเข่งกันฟังเนี่ยแล้วมันสิดังบ่ดังครับรู้สึกว่าขั้นมันสิอ่อนจังหน่อยนะครับผมปุ๊บเนี่ยเอามันขั้นนี้แข็งไว้โลดนะครับผมถุงมือก็อย่าเพิ่งใส่มือก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาฟังกันเลยครับผมใส่วาวจัก3เมตรนะครับผมเป็นใบไว้ใบแรกนะครับนี่พี่น้องใบกับพวกไฟค่อยตกมาไหนนะครับพวกไฟฝีมือมาไหนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวสิลองจักรอบนะครับผมบ่ฮู้ว่าสิดังเป็นจังได๋นะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นเทื่อแรกเสียงอาจสิรบกวนจักหน่อยเด้อครับผมอยู่ทางถนนเสียงเดี่ยวเงียบได้ยินเสียงอันนะครับเนาะพอดีเป็นใบแรกนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้นะครับสวัสดีครับ